แต่ว่าถ้าจะทำกันอย่างนั้นนะครับดำเนินการตามนี้ก็ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าจะให้ยกเลิกสารรัฐธรรมนูญไปเลยยกเลิกไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกไปให้มันหายไปเลยเพราะจะต้องมีองค์กรที่มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับต่อไปจากนั้นในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นก็จะเขียนสมัยนะครับคือเปลี่ยนแปลงที่มาสมัยครับเพราะที่มาปัจจุบันของสารรัฐธรรมนูญนั้นมันไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามระบอบประชาธิปไตยนะฮะไม่เหมือนสารรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี40มันยึดโยงกับประชาชนยึดโยงกับรัฐสภาแต่นี่ไม่ได้ยึดโยงกับคือเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็คือให้ตุลาการศาลมาจากประชาชนมันคงจะต้องเป็นทางอ้อมนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ยึดโยงกับรัฐสภาครับอาจารย์มีประเด็นนึงครับเมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์อาจารย์ครับมีการจัดเวทีนะครับที่วงเวียนใหญ่ความจริงนะครับเขาบอกมีประเด็นของการปราศัยของประชาธิปัตย์4ประเด็นหลักๆครับอยากให้อาจารย์วิเคราะห์อธิบายครับอาจารย์เมื่อวานนี้เนื้อหาของประชาธิปัตย์4ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1เขาบอกว่าให้หยุดเสนอร่างพรบปรองดองเพื่อล้างผิดและคืนเงินให้กับพันธบัตรโททักษิณหยุดนะครับฝ่าฝืนคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแก้ไขเพื่อคนคนเดียวอาจารย์มีความเห็นยังไงคือการอันนี้คือประเด็นประชาธิปัตย์ร่างพรบปรองดองครับอันนั้นใช่เป็นถ้อยคำที่ว่าโอเคจะให้หยุดก็หยุดได้ครับแต่ที่บอกว่านะเพื่อคนคนเดียวกันเพื่อล้างผิดอะไรต่างๆนั้นเป็นคำพูดที่คุณไปคิดขึ้นมาเองไปประดิษฐ์แล้วเป็นคำพูดในลักษณะใส่ร้ายผู้อื่นครับใช่ไหมครับครับจะไปรู้ได้ยังไงว่ารัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเขาจะไปพิจารณาแล้วเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปโดยให้เป็นประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมครับเป็นการให้ร้ายก่อนไปก่อนนะครับไอ้ส่วนที่ว่าจะหยุดหรือพิจารณาพรบปรองดองหรือไม่นะครับคงไม่สลักสำคัญอะไรมากครับหยุดฝ่าฝืนคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญครับอาจารย์ถามว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมาจากไหนนี่คือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับแม้กระทั่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ว่ามีผลผูกพันรัฐสภาครับองค์กรขององค์กรทุกองค์กรรวมทั้งศาลด้วยนะครับเวลานี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยเลยคุณวินิจฉัยว่ายังไงใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วบอกว่าเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าให้ขอให้ชะลอไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วคุณจะอนุมานนะแล้วคุณจะบอกว่านี่คือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญถามว่าคุณพูดผิดหรือเปล่าครับนะฮะครับถามว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะคุณเอาบทบัญญัติมาตราไหนหรือข้อกฎหมายข้อใดมาอ้างว่านี่คือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะถ้ามีจริงนะฮะมันก็ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสมมุติว่าสั่งให้มีการยุบพรรคอย่างนั้นคือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแต่เวลานี้เป็นเพียงแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นรับเรื่องร้องของบุคคลซึ่งสงสัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปเป็นการล้มล้างการปกครองเท่านั้นเองนะฮะแล้วศาลรัฐธรรมนูญนั้นทันทีทันใดก็ส่งเรื่องไปที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วบอกว่าขอให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับแล้วมีที่ไหนล่ะครับที่ว่าให้บทบัญญัติของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรไหนก็ตามนี่นะครับมาขัดขวางหรือสั่งให้หยุดชะงักนี่ถือว่าเป็นคำสั่งที่ให้รัฐสภาเนี่ยนะฮะหยุดชะงักหรือว่าหยุดยั้งการพิจารณาตามมาตรา291นะครับหยุดยั้งทั้งกระบวนการโค่นภูเขาทั้งลูกนะครับคุณใช้จอบอันเดียวเท่านั้นเองคือในแง่ที่อาจารย์พูดอาจารย์กำลังจะบอกว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อว่าคุณมีหลักฐานว่ามีตัวบุคคลหรือมีองค์กรในการมาขับเคลื่อนเพื่อล้มล้างการปกครองศาลถึงจะมีอำนาจใช่ไหมคะอันนี้ต้องแยกชัดว่าต้องเป็นการกระทำการกระทำซึ่งคุณอาจจะไปแปลว่าโอเคการกระทำมีการกระทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงจะเข้าข่ายที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยแต่ถึงกระนั้นก็ต้องผ่านอัยการสูงสุดอยู่ดีนะครับแต่กรณีนี้ไม่ใช่การกระทำยิ่งไม่ใช่เลยไม่ใช่การกระทำเพราะว่าสสสวก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมของรัฐสภาอยู่แล้วซึ่งร่วมพิจารณากันมาตลอดคุณคัดค้านไปอภิปรายอะไรต่างๆคุณก็เป็นส่วนนั้นมาตลอดแต่เวลานี้เขาแยกตัวภาษาฝรั่งเขาเรียกสปลิตคุณสปลิตออกมาบอกว่าฉันจะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ไปรับใช่ไหมครับเมื่อรับแล้วเนี่ยถึงขนาดที่จะเขาบอกว่าเป็นคำสั่งก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่จะไปล้มล้างกระบวนการทางรัฐสภาถ้ามันเป็นเช่นนี้แล้วผมก็อาจจะบอกว่าทั้งศาลรัฐธรรมนูญเองรวมทั้งผู้ร้องนั้นนะครับมีการกระทำซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าลืมว่าการปฏิบัติตามมาตรา291นั้นก็คือการปฏิบัติตามระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา1มาตรา2มาตรา3ชัดเจนมีการหยิบยกมาตรา6ขึ้นมาพูดในประเด็นนี้มองว่ามันสอดคล้องหรือขัดแย้งยังไงกับประเด็นของศาลยิ่งมาตรา6นี่ก็ยิ่งชัดเจนใหญ่เพราะว่ามาตรา6ระบุว่า
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใช่ไหมครับครับบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมาใช้อำนาจตรงนี้วินิจฉัยแต่คำว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายไม่มีมันหมายถึงร่างรัฐธรรมนูญเหรอครับครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับอาจารย์ครับอาจารย์มีประเด็นที่ประชาธิปัตย์พูดนะเมื่อวานนี้มีอยู่หลายประเด็นมีประเด็นนึงเขาบอกว่าขอให้รัฐบาลนะครับเร่งเสนอพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมโดยเร็วเพื่อลดกระแสของความขัดแย้งอาจารย์มองเจตนารมณ์ความหวังในสังคมอาจารย์มองยังไงทำไมคณะเรื่องปิดสมัยประชุมเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับครับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้ขอขยายเวลาสมัยประชุมแล้วในระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างการขยายเวลาสมัยประชุมแม้กระทั่งการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่2เนี่ยนะครับก็อยู่ในระหว่างการขยายสมัยประชุมครับแต่พอมันถึงจะถึงวาระ3อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันครบกำหนดแล้วเนี่ยนะครับมีเหตุผลอะไรล่ะครับที่คณะรัฐมนตรีจะต้องไปปฏิบัติตามคำสั่งของฝ่ายค้านครับว่าจะต้องปิดสมัยประชุมถามย้อนถามกลับไปว่านี่คือเกมหรือเปล่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่เป็นเกมชัดๆเลยครับครับอาจารย์มีประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยกลุ่มคนแสดงหยุดการปลุกระดมสร้างความแตกแยกหยุดการใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายเสียงข้างมากลากไปพูดเองทั้งนั้นอันนี้คือการที่พูดเองทั้งนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทำเนี่ยไม่เห็นมันเกินไปกว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับโอ้วันนี้เขาใช้คำว่าเผด็จการเสียงข้างมากเนี่ยโดยจะนำคำนี้เนี่ยไปฟ้องยูเอ็นแล้วนะคะอาจารย์ครับเรียกว่าพวกนี้กำลังพูดถึงรัฐธรรมนูญหรือกำลังพูดถึงกฎเถื่อนค่ะใช่ไหมฮะหรือจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันบอกว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญปี50นี้เป็นกฎเถื่อนค่ะเพราะมาจากการรัฐประหารกรณียูเอ็นถึงอย่างนั้นก็แล้วแต่นั่นนะครับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมองไม่เห็นเลยว่ามันจะไปขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือขัดกฎยูเอ็นอะไรที่ไหนนะครับถามหน่อยสิครับว่าคำว่าเสียงข้างมากลากไปเผด็จการรัฐสภาเนี่ยครับมันมีอยู่ตรงไหนครับเป็นวาทกรรมอาจารย์ประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอธิบายง่ายๆก็คือระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาถือว่าอำนาจตัดสินใจสูงสุดทางด้านนิติบัญญัติทางด้านนิติบัญญัตินะครับซึ่งรวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูญด้วยแก้ไขเพิ่มเติมด้วยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการตรากฎหมายเห็นไหมครับอยู่ในอำนาจของฝ่ายรัฐสภาครับเห็นไหมครับการที่รัฐสภาได้ดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั่นนะครับแล้วก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการเนี่ยนะครับมันมีคำไหนนะครับที่บอกว่าเป็นเสียงข้างมากลากไปเผด็จการรัฐสภาเผด็จการนะครับขึ้นชื่อว่าเผด็จการนั้นมันมีแต่เผด็จการทหารเท่านั้นใช่ไหมครับที่ได้อำนาจมาจากการรัฐประหารนะฮะถึงจะเรียกว่าเป็นเผด็จการระบบรัฐสภาที่ไหนในโลกครับเขาก็ตัดสินกันด้วยเสียงข้างมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับการเป็นเล่นละครแสดงละค รวันนี้ฉันเป็นพระเอกได้ฉันถึงจะเล่นแต่วันไหนที่คุณจะเป็นผู้ร้ายแล้วฉันไม่ยอมเล่นการที่ประชาธิปัตย์การที่ประชาธิปัตย์จะเอาเรื่องของเผด็จการเสียงข้างมากไปยื่น UN แบบนี้จะถูกมองเป็นตัวตลกไหมคะก็ไม่รู้จะมองยังไงนะครับเพราะว่าวันหนึ่งก็แค่คิดอ่านพิจารณาว่ามาตอบคำถามไร้สาระพวกนี้วันก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าประเทศปัจจัยข้อสุดท้ายประเด็นหลักๆที่ไปแบบปลุกระดมมวลชนเมื่อวานประเด็นสุดท้ายเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยขอให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก่อนจะมาแก้อะไรรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญก็แก้เพื่อคนคนเดียวนะครับไปสนใจเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์มองยังไงปลุกระดมมวลชนเมื่อวานเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของคณะรัฐบาลเป็นเรื่องของระบบราชการใช่ไหมครับแต่เรื่องการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของรัฐสภาอยู่ในขณะนี้ไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องกันตรงไหนแล้วอันที่จริงนะรัฐบาลเขาไม่ได้แก้ไขปัญหาปากท้องท่านนายกรัฐมนตรีก็เนี่ยไปเดินสายขึ้นล่องนะครับตรวจดูต้นน้ำปลายน้ำอะไรต่างๆจนกระทั่งวางแผนว่าป้องกันน้ำจะท่วมขึ้นมาในปีนี้อีกไหมหรือไม่นะครับแล้วก็คิดหาวิธีการอะไรต่างๆนะครับระดมสรรพกำลังทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือการแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรีแล้วแต่เวลานี้ท่านกำลังพูดว่าจะให้รัฐสภาไปแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนหรือยังไงรัฐสภาทำหน้าที่มาถูกต้องแล้วเท่ากับไปใช้ปัญหาปราศัย4ประเด็นหลักนี่อาจารย์ฟังแล้วไม่มีเหตุผลเลยคือสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนแล้วสภาผู้แทนราษฎรก็เลือกนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไปตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนั้นรัฐบาลก็ดำเนินการไปตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาทุกประการรวมทั้งการ
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291โดยให้มีส.ส.ร.ด้วยนี่ก็คือหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นมีส่วนไหนล่ะครับที่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการเลยแต่เวลานี้เป็นเรื่องของรัฐสภาครับรัฐสภากำลังดำเนินการและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคุณมาขวางทำไมครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อถกเถียงที่มีทั้งเรื่องของหลักการแล้วก็ผู้ภาษาชาวบ้านหลักกูนะคะมีทั้งสองอย่างเลยคงจะต้องให้สังคมนะคะดูว่าควรจะให้น้ำหนักกับหลักการด้านไหนมากกว่ากันแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้คงต้องมาลุ้นนะคะสำหรับมติของรัฐสภานะคะว่าจะมีความเห็นต่อวันนี้ก็มีจดหมายเปิดผนึกของคุณจตุรนต์ฉายแสงถึงผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยหลักๆก็บอกว่าขณะนี้รัฐสภามีทางเลือกปฏิบัติ2ทางครับอาจารย์ครับก็คือ1ยืนยันว่าคำสั่งของศาลไม่ผูกพันรัฐสภาและกำหนดวันที่เหมาะสมเพื่อลงมติวาระที่3ต่อไปหรือนะครับยังไม่ลงมติวาระที่3รอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคำร้องเสียก่อนซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมีต่อนะครับในข่าวภาคค่ำวันนี้ครับต้องติดตามกันนะคะวันนี้ก็แหมเสียดายเวลานะคะเวลาน้อยสำหรับอาจารย์คณินนี่เดี๋ยวเที่ยวหน้าคงจะต้องเชิญกันมาอีกครั้งนึงนะคะในเรื่องของการให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่ถูกต้องกับสังคมนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำหรับอาจารย์คณินบุญสุวรรณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะครับหมดเวลาแล้วค่ะพี่พ่อแก้วค่ะสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับพ่อเกศสุรชาติตันติธนไพศาลคุณตีณปางนะครับมณีชาตรีและอาจารย์คณินบุญสวรรค์ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ